แต่แน่นอนในวันพรุ่งนี้และก็มะรืนนี้ชวนคุณผู้ชมไปเข้าวัดทำบุญก่อนนะครับเพราะว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพี่บอลก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาแล้วก็วันอาสาฬหบูชาซึ่งเราก็มีสิ่งดีๆที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทำบุญกันแบบว่าเรียกว่าเป็นการลดโรคร้อนด้วยแล้วก็ในส่วนของลดเรื่องของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนะที่น้องยานัทพูดเนี่ยเพราะหลายคนเวลาที่จะเข้าวัดไปทำบุญเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีการซื้อดอกไม้แล้วก็มีจุดเทียนจุดธูปคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าไอการที่เราจุดธูปเนี่ยไอควันของธูปเนี่ยมันมีสารก่อให้เกิดมะเร็งใช่ค่ะแล้วก็ทำลายปอดของเรายังไม่พอแสบตาระคายเคืองตาด้วยล่าสุดครับมีกิจกรรมที่ต้องบอกว่าใครที่จะไปทำบุญนะฮะหรือว่าจะไปเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเขามีโครงการที่น่าสนใจมากครับเป็นการเวียนเทียนแบบเวียนเทียนต้นไม้ใช่ไหมฮะคือน่าสนใจมากพี่บอลคือหลังจากที่เราจะเห็นข่าวกันบ่อยๆว่ามันจะมีในเรื่องของการรณรงค์ให้ว่าทำบุญแบบไหนที่แบบว่าจะได้ลดเรื่องของมลพิษต่างๆอันนี้ค่ะทางสมาคมต่างๆทางมูลนิธิเนี่ยเขาก็ได้มีการช่วยกันในการที่จะเชิญชวนพี่น้องนะคะมาผนึกกำลังไปทำบุญวิถีใหม่ค่ะเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนการใช้ธูปเทียนนะคะเพื่อเป็นการลดฝุ่นลดขยะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยใช่แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้20 กรกฎาคมตรงกับวันอาสาฬหบูชานะครับรวมถึงวันเข้าพรรษาด้วยนะครับเป็นวันหยุดยาวๆหลายคนก็เตรียมที่จะไปทำบุญขอเชิญพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกทมก่อนนะครับผนึกกำลังการทำบุญวิถีใหม่ครับเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนการใช้ธูปนะฮะเพื่อลดฝุ่นลดขยะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครไปเวียนเทียนกันได้คุณผู้ชมครับกว่า80 วัดทั่วทุกเขตเลยคุณผู้ชมทราบไหมอย่างที่บอลเกริ่นตอนต้นว่าการที่เราจุดธูปเนี่ยมีฝุ่น PM2.5 ฝุ่น PM ก็ทำร้ายสุขภาพเราใช่ไหมน้องยานัทใช่ค่ะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งปอดได้นะแล้วก็เป็นเรื่องของโรคอื่นๆได้เพราะว่าอนุภาคของควันธูปต้องบอกเลยพี่บอลว่ามันสามารถเข้าไปในร่างกายเนี่ยประมาณ 80% เลยแล้วก็ 0.1 ไมครอนเนี่ยก็เป็นสารก่อมะเร็ง3 ชนิดเลยนี่เพราะฉะนั้นแล้วที่เราสูดเข้าไป1ละปอดเราก็พังใช่ไหมครับและที่สำคัญคือบางคนเข้าตาขยี้ตาก็แสบตาอักเสบอีกนะฮะโดยบางคนคิดว่าเอ้ยแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าการเวียนเทียนบางทีแล้วถือเอาไว้ใกล้ๆอ่ะใช่แล้วก็หายใจเข้าไปยิ่งเวลาที่เราแบบไปเดินอย่างเงี้ยคือแบบเดินถือไม่รู้เรื่องน่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเปลี่ยนดีกว่าครับใครที่จะไปเวียนเทียนโดยเฉพาะในกทมนะครับเวียนเทียนเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำต้นกล้าเนี่ยเอากลับไปปลูกได้อีกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็หนึ่งเลยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ที่เราหายใจเข้าไปอีกได้นกตั้งหลายต่อเนาะใช่คือได้บุญโดยการที่เราเนี่ยไม่เป็นเรื่องของสุขภาพถูกและอีกหนึ่งก็คือช่วยโลกด้วยช่วยโลกนะฮะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือใครที่ไม่อยากปลูกเองก็สามารถส่งต่อแบบบางทีอยู่คอนโดใช่ไหมไม่สะดวกในการปลูกต้นไม้เอาต้นไม้ที่ได้จากการไปเวียนเทียนเนี่ยก็ส่งต่อให้เพื่อนหรือเอาไปบริจาควัดต่อได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการสร้างเรียกว่าสุขหลายๆต่อเลยนะฮะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับในช่วงวันหยุดยาววันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนาะค่ะหรือถ้าใครที่ไม่ได้นำไปให้เพื่อนบ้านหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยก็เป็นทำกิจกรรมแล้วก็ปลูกกันในบ้านสร้างสรรค์ในเรื่องของครอบครัวได้เช่นเดียวกันซึ่งหลายวัดที่เขามีการแจกนะคะก็อย่างเช่นพวกผักสวนครัวพวกไม้ฟอกอากาศที่ว่าสามารถปลูกในกระถางได้และอย่างที่พี่บอลบอกไปว่าถ้าปลูกไม่ได้ก็แนะนำให้ส่งต่อส่งต่อให้เพื่อนใช่ค่ะทีนี้ค่ะอันนี้แอบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพี่บอลว่าวัดในกรุงเทพเนี่ยที่เขามีการแจกเนี่ยคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครจะได้ไปได้นะอย่างวัดอรุณวัดโพวัดเบญจมะวัดมหาธาตุวัดสุทัศน์แล้วก็วัดปยุรวงศาค่ะซึ่งก็คือวัดเหล่านี้นะคะจะมีการแจกในกรุงเทพมหานครส่วนวัดอื่นๆทั่วประเทศก็ยังมีการแจกเช่นเดียวกันพี่บอลใช่พอไปปุ๊บนะฮะก็แค่ไปนำต้นไม้จากในวัดเลยแจกแต่ถ้าเกิดบางวัดที่ไม่ได้แจกก็ต้องเตรียมไปเองสุดแล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะกรุงเทพมหานครทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสภาลมหายใจรวมถึงองค์กรใจดีอีกมากมายนะฮะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ด้วยโดยสสส.นั่นเองค่ะก็เรียกว่าในช่วงของวันหยุดทำบุญดีๆแบบนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนเนาะมาช่วยสร้างสรรค์เมืองกันด้วยแล้วก็นำ
จากที่เคยใช้เทียนเนี่ยก็ให้นำต้นไม้ไปเวียนเทียนกันใช่นะฮะลองเปลี่ยนดูคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิติใหม่นะฮะในการที่เราไปทำบุญด้วยปกติแล้วก็มีดอกไม้มีธูปเทียนลองเปลี่ยนเป็นเวียนเทียนต้นไม้ดูค่ะก็สุขภาพเราก็ดีด้วยใช่ประมาณ190วันนะคะถ้าจากในอินโฟกราฟิกก็คือทั่วประเทศเลยไปรับกันได้นะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถดูได้ทางหน้าจอได้เลยนะคะ